พี่ไปไหนพี่ทำไมพี่ต้องโพกหัวตลอดเลยอ่ะคือตอนแรกเล่นตลกเนี่ยก็หน้าตาอย่างอาจารย์หน้าตาอย่างน้องๆกันหมดหลายคนมันก็จะจำกันไม่ได้เราก็เลยว่าเอาลองโพกหัวเอาไว้หนวดไหมอะไรอย่างเงี้ยอาจารย์เหรอแต่เขาบอกว่าถ้าพี่เอาหมวกออกเนี่ยเหมือนอะไรนะลูกวัวลูกวัวเพิ่งคลอดเออเหรอมันเป็นยังไงอาจารย์ไม่รู้สิพี่ลองถอดซิเหมือนลูกวัวเพิ่งคลอดลูกเหรอว้ายตายแล้ววัวเข้าใจแล้วชอบแบบนี้เหรอเดี๋ยวพี่ตุ้มทำหน้าแบบนี่เป็นแบบมีภรรยากันจริงปะเนี่ยหนูหายข้อก็กังขาแล้วครับตอนแรกหนูนึกว่าพี่อ่ะคงเป็นแผลเป็นหรือพี่คงมีรอยเย็บหัวแตกถูกใครตีกระบาลหรือหัวล้านหมดวันเนี้ยโอเคกูเชื่อแล้วลูกวัวเพิ่งคลอดจริงๆอะไรเงี้ยเข้าใจเดี๋ยวเข้าใจแล้วเดี๋ยวนึกว่าจะจบดีสุดท้ายก็เหมือนเดิมอ้าวก็ใครก็พูดว่ายังไงก็เป็นอย่างนั้นกูก็ไม่ได้เปลี่ยนเขาดิน้าพี่ถั่วแล้วนะจ้าเหมือนหัวพี่ถั่วแล้วอ่ะพี่ตุลพี่ตุลพูดถึงสามีให้ฟังหน่อยสิว่าเขาเป็นยังไงความประทับใจใช่สั้นๆเป็นคนมีความซื่อสัตย์ต่อครอบครัวต่อครอบครัวมาก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 ค่ะถึงเขาจะออกไปไหนต่อไหนต่อไหนก็ไม่มีเรื่องเร็วๆกลับเข้ามาแสดงว่าเราสบายใจตลอดใช่สบายใจเลยใช่แค่พูดง่ายๆมีผัวคนนี้ก็ไม่สร้างเรื่องให้เดือดร้อนนะเป็นคนเดียวจริงๆนะที่เราไม่ค่อยเห็นเรื่องข่าวเช้าไม่มีไม่มีไม่มีเลยผู้ใหญ่ครับขอโทษนะคะนายกสมาคมนะคะสมาคมตาหลกเชียร์ไทยเชียร์ไทยด้วยนะคะพี่ตุลพูดถึงพี่ตุลให้ฟังหน่อยสิก็ผมคิดว่าผมคิดถูกมาตั้งแต่ตอนที่เราเจอกันตั้งแต่คอซองนะก็ผมมองแล้วว่าน่าจะเป็นแม่ที่ดีของลูกได้น่าจะเป็นภรรยาที่ดีของครอบครัวน่าจะเป็นภรรยาที่เชิดหน้าชูตาให้กับตระกูลเราทั้งสองตระกูลนี่เขาจะเป็นหัวหลักหัวเรือนที่ดีแทนผมอ่ะเขาเป็นนายกสมาคมครอบครัวตัวจริงโอ้แม่สีเรือนเลยเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการสมนาคุณลูกค้าที่มารับประทานก๋วยเตี๋ยวร้านครัวถั่วและชมการแสดงฟรีเต้นโชว์ฟรีค่ะดูสิคุยดีให้กันเลยเต้นใช่ไหมแม่ใช่ช่วยเป็นกำลังใจเขาหน่อยนะคะวันนี้มีโชว์ฟรีที่มีให้ปิดไหมอ่ะดูเต้นขึ้นตรงนี้เลยนะเต้นอยู่นี่เลยเต้นเร็วพี่เร็วพี่เร็วพี่เขาให้ก๋วยเตี๋ยวพี่เขาอิ่มเลยอ่ะเต้นไม่ค่อยเป็นเลยอ่ะงงมากขอบคุณมากขอลายเซ็นใส่จานครับของผมเองเหรอใช่ของพี่จุฬาเสกนึกว่าอาจารย์จะเซ็นให้ผมไม่นี่นะลายเซ็นได้นะครับจริงๆวันนี้ไม่ได้ตั้งใจจะมาทำอะไรวุ่นวายหรอกนะใช่แค่มาเพื่อใช้พี่ถั่วแล้วเซ็นจานให้เท่านั้นแหละใช่ไม่ได้มีอะไรหรอกพี่สนานเหนื่อยๆก็ทำกันไปเถอะมาไม่มีอะไรอะไรนะนะนะวันนี้ลาไปก่อนนะคะคุณผู้ชมแล้วเจอกันใหม่คราวหน้าวันนี้ขอบคุณพี่ถั่วแล้วมากเลยนะคะรายการอะไรนะโอเคค่ะเป็นมาตรฐานอาจารย์มาทำร้านผมเลอะเทอะแล้วก็ไปกันง่ายๆอย่างเงี้ยเหรอไม่มีใครเก็บไปมาแล้วเต็มปากเต็มคำเต็มร้านกูเลยเนี่ยไปเลยแม่ขึ้นเลยบ๊ายบายไปก่อนนะพี่อาจารย์อาจารย์แล้วไม่มาเก็บมากวาดมีใครเก็บใครกวาดหรือเปล่าเอ้ยอะไรกันเนี่ยไปออกรถไปเลยอะไรวะเอ้ยเดี๋ยวมอไซค์โหเอ้ยมอไซค์ไม่มาพวกมึงอย่าเพิ่งหนีกูไว้ไหนนะทีมงานเดี๋ยวกว่ามอไซค์ตามไอ้กุญแจโอ้ยไม่ทันแล้วไปแล้วเร็วๆๆๆเอ้าเนี่ยไม่เคยมีความรักกับเขาไงไม่เคยมีหรอกพี่ถั่วแล้วไม่รู้อะไรเขามีความรักมึงอ่ะรักใครจะรักใครจริงน่าอย่างเธอจะรักใครจริงนี่พี่ดูแลมาเดี๋ยวจะบอกบอกนะถามดิต้องถามดิเออไม่เอาเดี๋ยวเป็นเรื่อง